ครับผมเมื่อกี้นะครับเรารีวิวเจ้า TCR Advanced 2 Disc ไปนะครับสีขาวนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นสีชาโคลเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีชาโคลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันจะสวยแค่ไหนครับในกล่องก็เหมือนเดิมนะครับหลักอ่านกับกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเล็กเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เห็นก่อนที่จะแกะเนี่ยเป็นสีดำนะครับนี่ครับแอบเห็นโลโก้นิดๆเป็นโลโก้เงานะครับมีประกายเป็นดำด้านนะครับนี่ชื่อสีว่าคาร์บอนนะครับชื่อสีว่าคาร์บอนครับผมอย่างสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยสเปคคร่าวๆเนี่ยก็คือชุดขับเนี่ยเป็น105นะครับแต่ความพิเศษของ105ตัวนี้ก็คือ1เลยเป็นดิสเบรก2เนี่ยเขามีวัตต์มาให้นะครับติดอยู่ที่ด้านขาจานด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวรอแกะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ใบจานเนี่ยเป็น5236นะครับ5236นะครับถือว่าใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับผมกว่าจะมาถึงผมเนี่ยโอ้โหผมจะเหลือแต่กรอบกรอบเดี๋ยวรอน้องแมวแกะสักครู่นะครับไม่ใช่ฮะแล้วแบบนี้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่ต่างจาก TCR รุ่นก่อนๆเนี่ยเดี๋ยวอย่างแรกเลยเนี่ยคือตรงนี้ฮะตรงท่อตั้งเดี๋ยวแกะออกมาจะเห็นนะครับว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเว้าให้เข้าไปกับช่วงของยางมากขึ้นยางตัวนี้เนี่ยเป็นทูบเลสนะครับรองรับ two way fit ด้วยถือว่าคุ้มมากๆสำหรับสเปคที่ให้มาเนี่ยครับสีตรงนี้แถบมีเล็กๆเป็นคล้ายๆเรนโบว์แบ็กอะครับเรามาดูครับนี่ฮะโลโก้เป็นสีเงานะครับโลโก้เป็นสีเงาสีลุ้งนะครับประกายลุ้งตัดกับสีรถที่เป็นสีด้านนะครับนี่ดูไกลๆจะเห็นว่ามันตัดกันแล้วส่วนที่2นะครับที่แตกต่างกันคือตะเกียบองศาของตะเกียบตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมันจะโค้งไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดอีกจุดนึงคือตรงนี้เนี่ยของเดิมมันจะไม่เหลี่ยมเท่านี้นะครับอันนี้จะดูเหลี่ยมขึ้นเรามีลงคลิปเปรียบเทียบไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูได้ว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ท่อล่างเนี่ยแบนมากขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือตัวสต็อปสายเนี่ยย้ายลงมาไว้ด้านล่างนะครับปกติมันจะอยู่ด้านข้างหรือบางรุ่นเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแต่ตัวเนี้ยลงมาอยู่ตรงนี้ด้านล่างก็มันก็ทำให้ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่กวนสายตามากเวลาเรามองไปที่ท่อบนนะครับท่อนอนด้านบนเบรกตัวนี้เป็นไฮดรอลิกนะครับปั๊มเบรกเป็นไฮดรอลิก
ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น105ที่มาพร้อมกับขาวัดนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่านะครับสำหรับชุดเกียร์ชุดนี้เพราะว่าวัดอย่างเดียวเนี่ยในท้องตลาดก็มีราคาค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากๆในการที่เราจะพัฒนาการปั่นของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้หลายค่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เรียกว่าวัดเนี่ยมันจำเป็นมากต่อการฝึกซ้อมการปั่นนะครับสำหรับคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงว่าอยากพัฒนาสกิลพัฒนาแรงพัฒนากล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นนะครับวัดตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการคำนวณค่าต่างๆระหว่างที่เราปั่นเนี่ยเราก็แสดงผลออกมาให้มันเป็นตัวเลขเพื่อให้เราสามารถจัดการกับร่างกายของเราได้มากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีลายอะไรมากก็มีแค่โลโก้นะครับแล้วก็คำว่า TCR ด้านบนก็ยังคงเป็นสีเงาแล้วก็ลุ้งเหมือนเดิมนะครับชุดสายที่ให้มาเนี่ยทาง Giant เนี่ยเลือกของ Jack Y มานะครับแล้วก็โซ่เป็นของ KMC นะครับนี่ครับเห็นกล่องดำๆนั่นไหมฮะนั่นแหละครับคือตัววัดที่ทางจะแอนใส่เข้ามาให้นะครับมันอยู่ที่ขาด้านซ้ายนะครับมาพร้อมสายชาร์จด้วยในกล่องคู่มือนะครับในกล่องคู่มือก็จะประกอบไปด้วยไฟทับทิมคู่มือสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็คือที่ชาร์จวัดตัวที่อยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้มาดูเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะตัวใหม่ของทาง Giant นะครับมันเว้าล่องตรงกลางเนี่ยเพื่อลดแรงกดทับขณะครับในขณะปั่นนะครับให้มันสามารถที่จะเราสามารถที่จะนั่งอยู่บนจักรยานได้นานมากขึ้นนะครับอย่างที่รู้กันนะครับจุดกระดูกตรงกระดูกเชิงกรานนะครับมันมีเพรสเชอร์ค่อนข้างเยอะในขณะที่เราปั่นหรือว่าเคลื่อนที่ขาเคลื่อนที่ทั้งสองข้างเนี่ยเพชเชอร์มันจะไปตกอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเรื่องของการรับน้ำหนักตรงนั้นนะครับนะครับท่อด้านบนตรงนี้ก็จะล้นๆนะครับอันนี้เป็นอันนี้เลอะน้ำเลอะมันนะครับไม่ได้เป็นลายอะไรนะครับเป็นความมันเฉยๆของพวกจาระบีท่อตรงนี้เนี่ยก็จะโล่งๆนะครับเดิมเนี่ยมันจะเดินสายอยู่ตรงนี้2จุดเนี่ยฮะมีอันนี้เป็นสายที่เดินอีกจุดนึงนะครับเหลือจุดเดียวแล้วนะครับด้านนี้เนี่ยก็จะโล่งเลยสายก็จะอ้อมเข้ามาปักไว้ที่ท่อนอนด้านล่างนะครับนี่ฮะโดนแสงโลโก้สังเกตดีฮะตอนโดนแสงมันเป็นลุ้งนะครับก็มีให้เลือก2สีนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบสว่างๆหรูๆหน่อยก็เป็นสีขาวหรือว่าใครที่ชอบแบบดูโหดๆก็ต้องเป็นตัวสีคาร์บอนตัวนี้ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับทูบเลสนะครับนี่ก็จะมีน้ำยาให้2ขวดนะครับสำหรับยางทูบเลสนะครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานนะครับสำหรับใส่คอท่อใส่หลักอาร์นะครับแล้วก็นี่ครับสายชาร์จวัตต์เป็นหัว USB ธรรมดานะครับก็สามารถใช้กับสายชาร์จทั่วไปได้ครับและที่เหลือก็เป็นทับทิมนะครับเพื่อความปลอดภัยสัมภาระติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับแล้วก็คู่มือครับผมในกล่องก็จะมีมาประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมรีวิวไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไง
ผมจะเอามาเทียบกันระหว่างสีขาวกับสีดำให้ดูแล้วกันว่าตัวไหนถูกใจใครบ้างถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกซื้อตัวนั้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนบ้างนะครับกดไลค์อย่างเดียวไม่พอนะครับยุคนี้ยังไงรบกวนฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ